ทพไม่ครับถ่ายคลิปวันไหนพี่บอลนี่ไงถ่ายคลิปอยู่แหละสัมภาษณ์สัมภาษณ์กรุงเทพกันธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์กระจกวันนี้คุณรู้สึกยังไงครับธรรมศาสตร์แข็งแกร่งขอเพลงมัดธรรมศาสตร์นั่งไหนมาหลับตาทำไมรู้ผิดหรือไม่มาร้องผิดธรรมศาสตร์ทำนั่งไหนไม้เฉยแล้วมีน้ำปะขอสามครั้งให้กับคนไทยที่สอบไปติดธรรมศาสตร์พวกคุณฉลาดแล้วแต่พวกคุณธรรมศาสตร์ไม่ใช่ลูกศิษย์ของพวกคุณเสมออย่าคมป้อแต่ว่าตราบที่พวกคุณมีความมุ่งหมายและตั้งใจขอให้พวกคุณเอาลงให้สักก่อนจากกันธรรมศาสตร์ให้อะไรคุณธรรมศาสตร์ให้อะไรคุณจากการธรรมศาสตร์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมศาสตร์ให้ลูกศิษย์ทุกอย่างกับเขาฉันเยาว์ฉันเขาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความรู้หมายความหมายฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายฉันได้กระดาษแผ่นเดียวให้กระดาษฉันแผ่นเดียวฉันได้กระดาษแผ่นเดียวให้กระดาษฉันแผ่นเดียวให้กระดาษฉันแผ่นเดียวก่อนอื่นพี่ขายที่มาแต่อะไรแต่ฉันก็สามารถทำงานร้องที่นั้นถามก่อนคุณเป็นใครคุณเป็นใครไม่บอกวลิปัญญาช้างคุณบอกหน่อยผมบอกแทนเขาคือนักศึกษานักเรียนปริญญาไปฝันก็เป็นมันใหญ่แล้วยังไงเขาจะรวยนะสิเขารู้เขาแน่นหนาเขาจะมาเป็นนายใครไม่รู้ยาวขึ้นในเฟซถ้าคุณให้อะไรผมถ้าผมไม่เอาขึ้นกูจะกลับมาเลี้ยงมึงรู้ไหมเขาแล้วกูก็โดนเอาขึ้นเขียนกูว่าต้องตื่นเดี๋ยวไปเลสต่อเฮ้ยพรุ่งนี้มันกลับบ้านแล้วขอร้องเถอะพรุ่งนี้เขาจะกลับกรุงเทพครับเข้ามาเป็น2วันเด็กกรุงเทพเว้ยตื่นด้วยเนี่ยมึงเสียค่ารถไปกลับรวมเท่าไหร่ขอกลับกูไปนอนวันนี้ผมอยากจะพูดกับเขามากว่าเขาโคตรใจอ่ะแฟนร้อนมึงฟังผมนะเด็กเดี๋ยววนรถไปหน้าหายไอ้พวกนั้นอยู่หน้าซีแกมแม่งเลี้ยงขวดนึงอ่ะแน่นอนกูก็เลี้ยงไอ้สัตว์มึงเลี้ยงเหรอมึงจ่ายเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยถามเขาว่าถามเขาว่าเขาออกมันเจ็บอะไรมันเจ็บตรงเนี่ยหัวนมเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมขอสัมภาษณ์คุณกลัวตกใช่ไหมห้าออกตังค์ไปเท่าไหร่500ผมสาบานเลยไม่ใช่แค่500เขาออกตังค์ไปมากกว่า500ใช่ขอเรื่องคนนะผมไอ้นี่ออกตังค์ไปมากกว่าจำคุณจำไว้คนที่ขยันปัญญาเขาจะไม่ใช่คนธรรมดาไปเป็นแมนเขาออกตังค์ไปเท่าไหร่ครับขอเล่าเหอะกลับให้กูไปนอนเถอะไม่ได้กูออกตามไปเยอะมาเดี๋ยวมึงจะได้เสียไอเอลเอลว่าดาวมึงดูไว้ต้นธรรมศาสตร์จัดเอลลบเอลเหี้ยหัวฝากอะไรให้เอลว่าดาวหน่อยเอลเหี้ยอะไรเอลลบเออเอลลบสาวเขาไม่เอลลบกลับกูไปส่งบ้านเอลลบพามันกลับไปส่งบ้านเลยไปแล้วโอเคพอละโอเคพอ